ก็ได้ปะแป๊บนึงนะครับ Wait a minute Dance jump on it if you sexy then flown it if you freaky then own it don't brag about it come show me come on dance jump on it if you sexy then flown it well it's Saturday night and we in the spot don't believe me just watch come on Uptown Funky Town. Oh, how's it going, my dude? My employee of the month, my hero, my knight in shiny armor, the one and only Mr. Charlie Johnson. Hello, sit down, sit down, sit down. Thank you, sir. Yeah, so do you know why I call you here? Is it because of the last 19 customer? Complain on our company? Is that thing? Well, hell no, fuck the customer, they don't mean shit to me. Yeah. Oh. You see that lady over there? That's why I call you. Train her to be a sensational employee, just like you are. Oh. Okay, and that's all? Yeah, that's fucking all. You can go now. Hey, 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 wait, wait, wait. Don't forget about the assessment day that's coming up this 3rd of March. It's up to you and your performance. One employee who get the job done right and good will stay. The other one, gone. มันช่างหน้าจริงๆเลยนะรู้ไหมว่าฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ให้บริษัทคุณฮะรายปีรายเดือนรายวันอีกมีทั้งพ่อแม่พี่น้องผัวฉันก็ใช่ของคุณก็บอกแล้วไงคะว่าถ้าเป็นปัญหาสายไฟรบกวนติดต่อเบอร์ช่างด้านหลังได้เลยค่ะนี่บริษัทของคุณจะรับผิดชอบยังไงรู้ไหมว่าเนี่ยมันมีมูลค่ามากแค่ไหนฮะมันทำให้ฉันเสียการเสียงานเสียเวลาคุณจะต้องรับผิดชอบฉันเข้าใจไหมมันเป็นหน้าที่ของบริษัทของคุณทำไมพูดกับฉันแบบนี้ก็ฉันบอกวิธีแก้ไปแล้วไงฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าหนูกัดสายไฟแล้วมันต้องทำยังไงอีกอย่างฉันก็บอกวิธีแก้ไปหมดแล้วคุณยังต้องการอะไรจากฉันอีกวันวันหนึ่งต้องมาเจอลูกค้าที่แก้หาวิธีเปิดเว็บไซต์ไม่ได้แล้วยังต้องมาเจอลูกค้าแบบคุณอีกเนี่ยนะอีบ้าขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาอะไรหรอครับแม้บริษัทชื่อแฮปปี้เน็ตแต่ทำให้ฉันไม่แฮปปี้เลยรู้ไหมเปิดปิดด้านหลัง 3-5 นาทีลองสัญญาลองเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าจะมีการใช้บริการได้ที่หนึ่งสามารถสามารถในกรณีที่สามารถลูกค้าในที่บอสของที่มีเงินสามารถติดต่อส่วนตัวเองที่มีเงินที่มีการสัญญาลองสัญญาที่ด้านหลังคุณลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยคุณลูกค้าจะยินดีเน็ตค่ายแฮปปี้เน็ตพร้อมเชื่อมความสุขถึงคุณขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ
ียงเท่านี้ลูกค้าก็มีความสุขนะครับเราไม่ต้องไปฝืนพูดเยอะเลยถ้าเรายังพูดกับลูกค้าอยู่อีกก็เราก็คงเครียดเลยครับโอ้ผมลืมแนะนำตัวไปผมชาลีจอห์นสันครับพอดีบอสส่งผมมาให้มาดูแลคุณให้พร้อมที่จะทำงานก่อนถึงวันประเมินนะครับเย็นนี้คุณว่างไหมผมจะได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับงานให้คุณฟังด้วยเลยทีเดียวครับอืมดีเลยยังไงฉันก็ต้องทำเอกสารพวกนี้อยู่แหละมีคนมาช่วยด้วยก็คงดีเนี่ยก็คือเอกสารลูกค้าที่คุณต้องคุยทั้งหมดภายในเดือนนี้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับปกติคุณกลับบ้านยังไงครับปกติก็รถประจำทางนี่แหละงั้นคุณรอฝนหยุดก่อนไหมแล้วเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นะอืมก็ได้ยังไงฉันก็ไปไหนไม่ได้แล้วงั้นนี่คุณต้องพูดประโยคบ้าๆนี่ทั้งวันเลยเหรอทำได้ไงอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ฉันจะปรับตัวกับที่นี่ได้สักทีไหนจะต้องมารองรับอารมณ์คนไหนจะต้องคอยเทคแคร์ปัญหาให้ลูกค้าอีกไหนจะต้องทำให้ดีก่อนประเมินสิ้นเดือนนี้อีกอ่ะมันคงไม่มีความสุขไปทั้งเดือนแน่เลยว่ะฮัลโหลครับป้าเมลี่อ๋อผมติดฝนอยู่ที่ทำงานนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบกลับเลยครับครับเจนคุณนี่นะจริงๆเลยฝนก็หยุดตกแล้วคุณก็รีบกลับนะครับผมขอตัวนะกลับมาแล้วครับเจ้าลาวเจ้าแสบของป้ากินอะไรไหมยังเนี่ยโอ้หิวมากเลยครับทำงานเป็นไงบ้างวันเนี้ยกลับมาซะดึกเชียววันนี้ฝนตกอะครับก็เลยเลิกดึกนิดนึงแต่ว่าต้องสอนพนักงานใหม่ด้วยก็เลยแบบเลิกช้ากว่าเดิมอีกอุ๊ยแล้วยังไงล่ะเนี่ยไปได้สวยไหมเธอก็ทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าเธออารมณ์ร้อนไปหน่อยครับเธอเหรอสาวติดตึมเลยเนี่ยพ่อชาลีถ้าป้าไม่ถามเนี่ยแกก็ไม่เคยจะบอกเลยนะชอบเธอแล้วไหมล่ะเธอ
กูเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะครับผมไม่โอ้เพื่อนร่วมงานพ่อกับแม่ของแกก็พูดกับป้าแบบเนี้ยสุดท้ายก็ได้มาเป็นแกเนี่ยป้าให้ฉันเลี้ยงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับป้าอีกทีเดียวเรียบร้อยนี่ถ้าป้าไม่มีแกป้าจะอยู่ยังไงเนาะถ้าผมไม่มีป้าใครจะทำอาหารให้ผมกินแล้วผมจะอยู่ยังไงแม่เจ้าหลานคนนี้คิดแต่เรื่องกินน่ะนะป่ะดึกแล้วไปนอนพรุ่งนี้จะได้รีบไปทำงานหลายวันมานี้ฉันโคตรมีความสุขเลยขอบคุณนะชาลีที่พามาเที่ยวผมก็ดีใจที่คุณมีความสุขนะครับเจสพอนึกถึงวันแรกๆแล้วคุณนี่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับเนี่ยวันประเมินพนักงานก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอะแต่ถามใครๆก็รู้แหละเนาะว่าคนที่จะได้ไปต่อก็เป็นคุณไม่น่าใช่ฉันไม่หรอกครับเจนคือผมไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์เลยนะครับว่าจะเป็นคุณหรือเป็นผมที่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็ขอแค่คุณยังมีความสุขอยู่ผมก็โอเคแล้วครับจริงๆการทำงานที่นี่มันไม่ใช่อนาคตที่ฉันวาดไว้เลยแต่ที่ยังทนทำมาได้ถึงตอนนี้ก็เพราะว่ามีคนที่ขอช่วยอีกอย่างการที่ฉันยังต้องทำงานที่นี่อยู่แล้วคุณมีความฝันอะไรหรอก็คงเป็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็
ห่างไกลจากที่นี่มากๆเลยนะแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าอนาคตมันจะมีความสุขชีวิตตอนนี้นะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะได้ครับคุณป้ามาเรียเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตค่ายแฮปปี้เน็ตพร้อมเชื่อมความสุขส่งถึงคุณขอบคุณที่ใช้บริการครับผมเจนเที่ยงแล้วอ่ะหาอะไรกินกันปะเจนเที่ยงแล้วหาอะไรกินกันไหมอ๋อฉันยังไม่หิวอ่ะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าคุณไปเถอะโอเคเจนนี่คุณเป็นอะไรอ่ะคุณอย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้ได้ไหมคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณเป็นอะไรอ่ะเมื่อเรายังมีความสุขกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอเจนขอเหอะชาลียังไม่อยากทะเลาะด้วยตอนนี้อ่ะงั้นคุณบอกผมได้ไหมว่าคุณเป็นอะไรฉันแค่เครียดกับงานโอเคไหมคุณจะไปไหนก็ไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวโอเคคุณแค่เครียดกับงานเหรอเจนคุณก็รู้ใช่ไหมว่าคุณมีอะไรคุณก็บอกผมได้เสมอเลยอ่ะไหนคุณยังบอกอยู่เลยว่าวันนั้นน่ะคุณก็มีความสุขขึ้นแล้วความสุขอ่ะนี่มันไม่ใช่ตัวฉันเลยชาลีการที่คอยตื่นมาแก้ปัญหารองรับอารมณ์ใครก็ไม่รู้อยู่ทุกวันนะฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วผมก็รู้นะว่านี่มันไม่ใช่ทางของคุณน่ะแต่คุณก็ลองเปลี่ยนมุมมองมันได้ไหมคุณลองหาความสุขจากมันได้ไหมคุณลองมองมันในแง่บวกไหมหาความสุขง่ายๆจากมันน่ะคุณก็รู้นี่ว่าแค่มีลูกค้าโทรมาปรึกษาปัญหาของผมอ่ะผมก็มีความสุขจะตายแล้วมันง่ายๆแค่นี้เลยเจนได้คุณอยากให้ฉันหาความสุขจากงานบ้าๆนี้มากใช่ไหมเนี่ยความสุขของฉันไม่ใช่การที่ต้องไปรองรับอารมณ์ใครก็ไม่รู้อยู่ทุกวันคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่านี่มันคือความสุขจริงๆของคุณนะเจนถ้าการที่ต้องตื่นมาคอยแก้ปัญหารองรับอารมณ์ใครก็ไม่รู้อยู่ทุกวันตื่นมาทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ไม่ได้เติบโตไปไหนสักทีนี่เรียกว่าความสุขของคุณน่ะงั้นการทำลายข้าวของโง่ๆนี่ก็ความสุขของฉันเหมือนกันสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขมันคือสิ่งที่คุณทำแล้วสบายใจแต่มันไม่ใช่สำหรับฉันเลยชาลีงั้นไหนคุณลองบอกมาสิว่าความสุขของคุณคืออะไรงั้นถ้าคุณตอบไม่ได้พวกเราก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องอ
กลับมาแล้วหรอทำงานมาเหนื่อยอีกแล้วสิท่าไหนกินอะไรมาหรือยังเนี่ยยังเลยครับป้านี่จ้ะของโปรดของหลานป้าอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อของในเมืองมาเลยนะเนี่ยป้านี่รู้ใจผมตลอดเลยนะครับทำงานเป็นไงบ้างวันเนี้ยมีอะไรจะพูดกับป้าไหมดูเครียดวันนี้มันแค่วันธรรมดาวันหนึ่งนะครับผมแล้วป้าคิดว่าความสุขของป้าคืออะไรหรอครับตอนแรกผมเนี่ยคิดว่ามันก็คือการที่เราตื่นเช้าไปทำงานในทุกๆวันผมคิดว่าแค่นี้แหละมันคือความสุขแล้วนะครับแต่กับบางคนเนี่ยเขามันไม่ได้มีความสุขแบบผมแต่ผมก็เลือกที่พยายามทำให้เขามีความสุขในแบบที่ผมเป็นแต่เขากลับไม่เลยครับป้าชาลีฟังป้านะถ้าความสุขของชาลีอ่ะคือการได้ตื่นนอนทุกเช้าไปทำงานถ้างั้นการที่ป้าทำกับข้าวรอชาลีกลับมากินข้าวเย็นกับป้ามันก็ไม่ใช่ความสุขของป้าน่ะสิชาลีไม่สามารถไปเปลี่ยนความสุขของใครได้นะลองกลับไปคิดดูดีๆป้าไปนอนก่อนนะNow the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's fullI traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has notสวัสดีครับ Happiness Net บ้านอันดับหนึ่งที่ทุกท่านไว้ใจผมชาลีจอห์นสันยินดีให้บริการครับพอดีว่าหนูมันกัดสายไฟอะค่ะช่วยมาแก้ให้หน่อยได้ไหมคะ